สามารถสอนให้ชาวชาวบ้านทั่วไปอสม.อสบล.เราเลยกำหนดชื่อจังหวัดขึ้นมาเพื่อให้คนมุกต้องสีดาเป็นโดยเริ่มต้นจากอสม.และอสบล.และประชาชนที่สนใจก่อนโครงการนี้เราได้รับการประสานจากสปช.ให้ดำเนินการเปิดศูนย์ทีมยาประจำจังหวัดมุกดาหารซึ่งทางสปช.ได้อนุมัติเมื่อเดือนกันยายน65เราก็เลยได้มาจัดอบรมที่ครบจุด250ปีในวันนี้จำนวน300คนซึ่งก็ได้รับสนุกพอจากท่านผู้ว่าในห้องประชุมนี้ในทุกคนโดยจังหวัดไม่ได้คิดค่าเช่าซึ่งก็ขอบคุณท่านผู้ว่าและก็ขอประชดและก็ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ร่วมในการจนประสบความสำเร็จในวันนี้ครับ